สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่6กรกฎาคม2563กรมอุตุเตือนใต้รับมือฝนตกหนักกทม.เมฆมากคาดมีฝน 20% ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยสภาพอากาศในประเทศไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้กทม.เมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20% ของพื้นที่เมื่อวันที่6กรกฎาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไทย24ชั่วโมงข้างหน้าว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงถึง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือสภาพอากาศประจำวันที่6กรกฎาคม2563ค่ะกรมอุตุเตือนภาคใต้ภาคเหนือนะคะยังมีฝนตกหนักค่ะให้ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
ขับรถขับเรือให้ระมัดระวังด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรับชมในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนรับคลิปใหม่ๆค่ะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะค่ะเจอกันใหม่ในวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย